สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านไฟ LED 100วัตต์นะครับวันนี้มาสัมภาษณ์การใช้งานของไฟ LED นะครับสำหรับโปรตอนเป็นไงบ้างครับการใช้ไฟ LED 100วัตต์ครับดีมากเลยครับไม่ร้อนด้วยนะครับเนี่ยสังเกตไฟได้เลยครับมีไฟพันวัตต์อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเห็นไหมครับไฟพันวัตต์แมลงจะเข้าเหมือนไหมเกิดการร้อนมากเลยถ้า100วัตต์จะโอเคมากแสงมันจะอ่อนนุ่มขาวรู้จักกล้องนะครับเควิน 5,000 นะครับผิวจะโอเคมากเลยนะครับโอ้สวยมากครับไม่ต้องปรับอะไรคือจบหลังกล้องได้เลยครับมาสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับหลังจากใช้ไฟ LED 100วัตต์ตอนแรกนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะใช้ไฟ 1,000 วัตต์มาก่อนแต่เราคิดว่าเฮ้ยตอนแรกไฟ100วัตต์ความแรงไฟมันจะพอไว้นะมันจะสว่างพอไหมแต่พอได้ใช้ครับเนื่องจากงานเมื่อเช้าเป็นงานที่บ้านซึ่งไฟเคลียร์มากครับซึ่งเวลางานที่บ้านนะครับพ่อเสียต้องใช้ไฟ 1,000 วัตต์ที่เคยใช้มาหน้าเจ้าสาวดอกแดงๆเลยแต่หลังจากมาใช้ไฟ100วัตต์นี่หนึ่งไม่ร้อนนะครับไฟที่บ้านไม่ต้องกลัวจะตัดนะครับแล้วแถมก็ภาพที่ได้เคลียร์สวยมากครับไหนขอดูหลังกล้องหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างเควินนี่ครับโอเคมากเลยโอเคมากนี่หลังกล้องนะครับไฟหลังกล้องนะครับตอนนี้ไอ้เวลาถ่ายรูปไปทำงานดีมากกว่าเดิมคือจะแต่งรูปน้อยมากแนะนำเลยครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจแนะนำร้านนี้ครับถามดูไม่ได้เลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวครับมือใต้ขานะใต้ขานะนี่ครับรีวิวการใช้นะครับเทียบกันเลยนะครับมองกล้องมานะครับด้านซ้าย 1,000 วัตต์นะครับด้านขวา100วัตต์นะครับมือต่ำนิดนึงมือต่ำเนี่ยครับแสงเคลียร์มากสวยวิวไม่กระพริบนะครับไม่ร้อนเลยครับแสงนะครับมาสัมภาษณ์ช่างภาพอีกท่านนะครับบิ๊กจอห์นนครศรีธรรมราชเป็นไงบ้างครับไฟ LED 100วัตต์ใช้ดีไม่ร้อนก็ไม่มีปัญหาเรื่องร้อนใช้ก็แสงเคลียร์ดีเควินอะไรก็โอเคครับไม่ต้องปรับเยอะเวลาไปถ่ายต่างสถานที่เหมือนใช้ไฟพันวัตต์ต้องใช้เควินประมาณ 3,200 ใช่มั้ยครับเพื่อแก้ภาพเหลืองแก้ไฟเหลืองอะไรประมาณนี้แต่ว่านี้ก็ใช้เควิน 5,000 ก็เดินได้ทั่วเลยครับโอเคดีมากครับแสงก็โอเคครับต้องจัดแล้วใช่มั้ยครับต้องจัดแล้วครับต้องจัดแล้วจัดแน่นอนครับไม่ได้ต้องจัดกลับบ้านก็จัดแน่นอนครับ4ชุด4ดวงเนี่ยประมาณเนี้ยเป็นกลับก็โอเคเลยครับ4ดวงสวยพอดีนี่นะครับรีวิวไฟไม่ร้อนเบียร์ได้ครับโอเคนะครับสนใจสั่งซื้อยังไงครับลองมาใช้งานนะครับแสงขาวนวลไม่ร้อนนะครับค่าไว้บาลานซ์ไม่เพี้ยนนะครับติดต่อได้นะครับที่ร้านนะครับไฟ LED 100 วัตต์นะครับหรือโทร0623625498นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ